มองว่าโรงฟาดปากเพื่อไทยดิ้นหนักฟอกขาวจำนำข้าวยิ่งดิ้นยิ่งซ้ำแผลยิ่งรักนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยพยายามดิ้นเรื่องจำนำข้าวอย่างหนักโดยมีเหตุการณ์2เหตุการณ์คือ 1. ทีมโฆษกออกมาพูดว่านางสาวยิ่งลักษณ์ไม่เคยต้องคำพิพากษาทุจริตในคดีจำนำข้าว 2. ส่งอดีตเจ้าหน้าที่ธกส.ที่มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยมาให้สัมภาษณ์เรื่องจำนำข้าวประเด็นแรกต้องให้ทีมโฆษกพรรคเพื่อไทยไปอ่านคำพิพากษาศาลฎีกานักการเมืองซึ่งศาลท่านได้พูดชัดเจนสรุปได้ว่าการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวนั้นมีความเสียหายทุกขั้นตอนทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเพียงแต่ขั้นตอนต้นน้ำและกลางน้ำเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายปฏิบัติส่วนปลายน้ำคือระบายข้าวแบบ G2G เป็นความรับผิดชอบของนางสาวยิ่งลักษณ์ฐานปล่อยปละละเลยศาลได้พิจารณาว่าการกระทำของนางสาวยิ่งลักษณ์จึงเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตส่วนประเด็นที่2ที่พยายามให้เจ้าหน้าที่ที่ธกส.ออกมาพูดเพื่อแก้ต่างให้มีประเด็นที่น่าสนใจคือ 1. เขายอมรับเองว่าขณะนั้นอายุ28ปีมีความรับผิดชอบอะไรถึงระดับนโยบายโดยเฉพาะเรื่องที่ศาลตัดสินความผิดยิ่งลักษณ์เรื่องปล่อยปะละเลยโดยทุจริตเรื่อง G2Gรวมทั้งการปิดบัญชีจำนำข้าวที่สร้างความเสียหายถึง 536,000 ล้านบาท 2. เขาก็ยอมรับเองว่าเคยไปตรวจที่โรงพยาบาลจิตเวช 3. ฟังไปเรื่อยยิ่งผูกมัดนางสาวยิ่งรักเรื่องมีใบประทวนปลอมจริงยิ่งสะท้อนความเละเทะของโครงการจำนำข้าวว่าโกงเงินจริงเพียงแต่ศาลท่านก็พูดชัดเจนว่าการทุจริตต้นน้ำและกลางน้ำให้ฝ่ายปฏิบัติรับผิดชอบดูแล้วสงสารน้องเขาที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์และข้อมูลของตนเองก็ยังไม่แน่นในภาพรวมที่จะมาแก้ต่างเรื่องที่ศาลตัดสินไปแล้วไปมาจึงเข้าเนื้อยิ่งลักษณ์และโครงการจำนำข้าวอยากบอกเพื่อไทยว่าการทุจริตที่ศาลฎีกาตัดสินถึงที่สุดแล้วพยายามอย่าดิ้นหรือบิดเบือนเพราะยิ่งดิ้นยิ่งช้ำเกรงว่าประชาชนจะเข้าใจผิดโกงแล้วโหนประชาธิปไตยไม่เป็นไรฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์